สงสารมอนเลยอ่ะเอาเถอะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงเคยซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์นะครับซึ่งในวันที่ผมอัดนี้ก็จะเป็นวันที่1เลยนะในเคสของตัววันนี้เนี่ยเขาจะมีด็อกเตอร์ดิ๊กซึ่งเข้ามาทักเรานะคาดว่าอาจจะเกี่ยวกับกิจกรรมรอบที่แล้วนะครับที่เคยมีสมัยตอนแพทประมาณ 1.0 หรือ 1.1 นี่แหละก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับผู้เบิกช่วงนี้มีเวลาเข้าร่วมกันยังขาดไหมไฟท์คลับของเรากำลังเตรียมจัดการแสดงทักษะต่อสู้อันน่าตื่นเต้นอยู่นะเลยอยากจะชวนคุณที่เป็นนักมวยมือหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยเราถามแล้วกันนะครับการแสดงทักษะต่อสู้หมายถึงยังไงนะการแสดงทักษะต่อสู้ก็คือการแข่งขันตัดสินแพ้ชนะที่เน้นผลทางการรับชมการแสดงทักษะต่อสู้ก็คือการแข่งขันตัดสินแพ้ชนะที่เน้นผลการรับชมมากกว่าน่ะในทุกๆปีทางไฟท์คลับจะจัดอยู่หลายครั้งด้วยกันการแสดงทักษะต่อสู้ไม่เหมือนกับการแข่งขันทั่วไปเพราะในการแข่งขันแต่ละแมตช์เราจะให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ทักษะต่อสู้ที่ต่างกันเล่ารายละเอียดด้วยปากเปล่าคงไม่ชัดเจนเท่าไหร่คุณมาลองสู้ดูสักแมตช์เดี๋ยวก็รู้เองถ้าสนใจลองแวะมาสมัครที่ไฟท์คลับได้เลยนะอ่ะเราเริ่มนะครับก็จะเป็นข้างในเนาะแต่คิดว่าน่าจะไม่ต่างกับอันเดินมากนะโอเคเข้าควีสฤดูกาลใหม่ของไฟท์คลับเริ่มขึ้นแล้วถ้าต้องการทราบรายละเอียดหรืออยากเข้าร่วมการแข่งขันก็บอกดร.ดิ๊กได้เลยนะฉันพร้อมให้บริการเสมอเราข้อไหนดีเนี่ยอธิบายกฎฉันแข่งแล้วกันกติกาอิงคะแนนนะครับอิงคะแนนภาพรวมเขาจะบันทึกคะแนนการแข่งไว้ถ้าสูงเท่าไหร่เนี่ยถ้าใครได้คะแนนสูงสุดก็ได้รางวัลไปประมาณนั้นแหละรุ่นที่แข่งมีทั้งหมดด้วยกัน5นะครับเฟเตอร์เวทไลท์เวทเวเตอร์เวทมิดเดิลเวทแล้วก็เฮฟวี่เวทนะคาดว่าน่าจะเป็น5ด่านนะครับเขาจะคิดคะแนนแยกกันนะคุณสามารถเลือกเข้าร่วมรายการใดรายการหนึ่งเพื่อประชันฝีมือกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละรุ่นและถ้าคุณต้องการก็สามารถไต่อันดับจนเป็นที่1ของกระดาษจัดอันดับทั้งหมดพร้อมคว้ารางวัลทั้งหมดไปครองได้ก็คือคนเดียวเนี่ยมันแข่งได้หลายรุ่นเนาะเพียงแต่ว่าจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงเราถามนะครับการแสดงทักษะต่อสู้คืออะไรทักษะต่อสู้เป็นคำที่มาจากศิลปะการต่อสู้โบราณของเบโลบอกซึ่งเป็นการต่อสู้แบบผสมผสานที่เน้นทักษะทางเทคนิคมากกว่าการใช้กำลังเจ้านายค้นเจอหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้โบราณเลยเกิดไอเดียอยากจะจัดการแสดงทักษะต่อสู้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเก่าๆน่ะคือเราดูไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่เราก็ตอบไปตามสภาพมาแหละเพราะปกติแกเหนียวมากเลยเจ้าของค่ายมวยอ่ะเอาเป็นว่าทักษะต่อสู้โบราณนั้นแบ่งออกเป็นแน่วแน่ดุดันคล่องแคล่วสัตย์ฐานแข็งแกร่งจิตใจและลมปราณทั้งหมด7ประเภทน่าจะเป็นบัฟป่ะเนี่ยโดยแต่ละการแข่งขันจะใช้ทักษะ1ประเภทซึ่งคุณสามารถเลือกท้าดวลในการแข่งใดก็ได้อ๋อผู้เข้าแข่งขันที่ชนะการแสดงทักษะต่อสู้ทั้งหมดไม่เพียงจะได้รับเงินรางวัลแต่ยังมีของรางวัลลับจากสมาคมธุรกิจของสกอตอีกด้วยอย่ามัวแต่ฟังฉันอธิบายอยู่เลยรีบไปสัมผัสกับเสน่ห์ของทักษะต่อสู้บนเวทีด้วยตัวเองเถอะได้ไม่มีอะไรจะถามแล้วงั้นเราไปเลยแล้วกันนะมายอมคุยนะครับจะได้มีไดอะล็อกนะรู้คร่าวๆว่าจะเกิดอะไรในการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์แต่ละเทิร์นบัฟที่ผู้เล่นได้รับจะไม่ตายตัวและสามารถเลือกได้อย่างอิสระยังไงเนี่ยอันนี้ดูจากสภาพเป็นกิจรายวันเลยนะมีทั้งหมดด้วยกัน3 4 5 6 7 7ด่านนะครับหลังจากฝ่ายเราสร้างดาเมจกายภาพใส่ศัตรูที่ติดสถานะทำลายจุดอ่อนการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างดาเมจคงที่เพิ่ม1ครั้งเท่ากับ 6% ของ HP สูงสุดก็คือถ้าเบรกทิ้งไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าต้องเป็นดาเมจกายภาพนะไอการโจมตีที่ตามเข้าไปมันจะเป็นการโจมตีแบบที่ลดเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยลดตามเปอร์เซ็นต์เลือด 6%
อันนี้มันไม่น่าสุ่มจริงนะครับดูจากอาการและแก้ไขทีมแล้วมีตัวไหลรองไหมปกตินี่ไงใช่จริงๆด้วยลูก้าเอาแบบปกติก่อนแล้วกันนะจริงๆต้องใส่ถิงหวินเข้าไปด้วยติงยุนนี่แหละครับแล้วก็เซฟเซฟใส่เป็น2คนนี้อ่ะเรามาลองดูก่อนงวดนี้ใส่เป็นฟู่ฉวนแล้วกันเขาบอกกายภาพใช่ไหมแล้วต้องเบรกผมจะใส่เป็นข้างของสู้ฉางไปด้วยแต่จริงๆอ่ะถ้าสมมติใครมีอ่ะครับคิดว่ามอนเดียวเนี่ยลูก้าพอช่วยได้นะส่วนบอนหมู่เนี่ยใช้เป็นอาจารติคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะถ้าวัดกันจริงๆอ่ะเพราะว่าตัวเขาโหดมากเลยถ้าสมมติเจอมอนหมู่เยอะๆอ่ะมันมีการเด้งตรงส่วนของไอตัวพลังงานเร็วมากครับถ้าใส่เข้าไปอ่ะนะแต่ก็พอดีผมของไม่ครบนะจริงๆน่าจัดทีมให้เขาแบบใส่หัวใส่ตรงส่วนของตัวฮันย่าใส่เคสของทิงวินนะครับหรือก็คือติงยุนนั่นแหละอ่ะมาโอ้ยโหไปยังไม่ทำอะไรเลยโดนหัวซะแล้วอ่ะจับเบรฟไปก่อนมาดีน่าจะเบรกได้อาจารย์ตีสกิลไปก่อนแล้วก็ลูก้าเบรกพอดีปวดเลยโป้งมาจริงๆจะรอเทิร์นต่อไปก็ได้นะแต่ว่าผมเล่นเลยแล้วกันตามไปอีกนี่คือจบแล้วถูกปะมีรอบ2อ๋อเราเลือกได้ใช่ไหมอย่างนี้หลังจากไฟเราทำลายจุดอ่อนแล้วจะฟื้นฟูพลังงาน 100% กับอะไรเนี่ยหลังจากไฟเราตัวหนึ่งทำลายจุดอ่อนแล้วจะเร่งแอคชั่นครั้งต่อไปของตัวเอง 100% ก็คือคนเบรกได้ฟื้นฟูพลังงานหรือว่าเร่งแอคชั่นใช่ไหมเอาฟื้นฟูแล้วกันเหมือนเขาซอยแยกเป็น3ด่านนะเนี่ยโอเคคนเบรกอยากให้จินติเป็นคนเบรกอ่ะต้องเหลือตัวฝั่งขวาสุดไว้ถ้าอย่างเงี้ยฟื้นฟู 100% ใช่ไหมลองยัดดูจะดูนะครับว่าอันติเมตมันจะฟื้นไปแค่ไหนอ๋อโอเคเกี้ยงเลยนี่ไงงั้นยัดต่อเลยแล้วกันเพราะเบรกได้อยู่แล้วเนาะโหยัดสงสารมอนเลยอ่ะเอาเถอะไปตามบารังิ近い準備は朽ちないザートじゃねえかโอ้ยเรียบร้อยปะทีนี้รอบที่3นะครับประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนของการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 150% ก็คือเบรกแน่นอนใช่ไหมกับเมื่อศัตรูตัวหนึ่งฟื้นฟูจากการทำลายจุดอ่อนการฟื้นฟูความทนทานลดลง 80%เอาผมเอาอันขวาแล้วกันเพราะว่ามีตัวช่วยทำลายจุดอ่อนอยู่แล้วนะครับเป็นสู้ฉางเนาะแต่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะถ้าใครไม่ค่อยมีเอาอันซ้ายอ่ะจะดีกว่าจริงๆน่าเล่นโมโนกายภาพเหมือนกันนะเอาเน็ตมาอีกคนหนึ่งครับแทนฟู่ฉางเอ้ยไม่ใช่แทนฟู่ฉวนไม่ใช่ฟู่ฉางเรียกชื่อผสมกันซะแล้วนั่นแหละครับมันมีเงื่อนไขบัฟที่เวลาเราโหดเป็นดาเมจกายภาพใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันมีลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแต่นี้ก็เล่นให้ดูตามสภาพนะครับก็จะได้เช็คชัวร์นะว่ามันเล่นได้
ดูอาการแล้วโอเคเดี๋ยวเล่นวิธีนี้ไปก่อนเลยตอนนี้ยังมีมอนให้เบรกอยู่นะครับเราก็ซัดอัลติเมทเอเจนติรัวๆนะไหนๆก็ไหนแหละไปเดี๋ยวตีเจ้ตัวขวาก่อนเพราะว่าเจ้น่ารำคาญมากมาปลดทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตรงชุดนี้เดี๋ยวผมใช้อัลติเมทเอเจนติเรากะเอาอัลติเมทเขาเบรกนะแบบนี้ก็จะทำให้พลังงานเนี่ยมันฟื้นนะครับแล้วก็ฟู่ฉวนไปเลยบัฟยังไม่หมดนะไปต่อโอเคเบรกโดนไปแล้วคือเผื่อใครไม่รู้นะครับอเจนติเนี่ยมีอัลติเมทอยู่2ขั้นนะซึ่งถ้าสมมุติเราใส่ถึงขั้น2เนี่ยครับสังเกตนะไอ้ดอกไม้เนี่ยปกติมันเป็นดอกที่มันหุบอยู่ใช่ไหมมันจะบานเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวขั้น2เขาอ่ะจะมีการแถบดาเมจเป็นกายภาพแบบสุ่มเข้าไปด้วยซึ่งตะเกียะสังเกตว่าตอนแรกที่ผมซัดใส่ตัวซ้ายใช่ป่ะมันจะโดนแล้วมันเหลือติ่งๆนิดนึงมันมีดาเมจสุ่มโดนนะครับก็เลยกล้าเล่นนะแบบตะเกียะธรรมดาไม่ควรเล่นแบบนั้นนะก็เป็นกิจที่ให้ตัวมาเล่นจนเวอร์เลยนะถ้าเข้าใจเงื่อนไขครับเผลอๆทำศูนย์ไซเคิลได้เนี่ยถ้าเล่นดีไปเรียบร้อยนี่เราก็ชนะแล้วนะครับนี่เลย4เทิร์นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คตรงส่วนของพาร์ทรางวัลกันบ้างเขาบอกว่าในวันแรกด่านแข็งแกร่งนะในกรณีหากเราสำเร็จการต่อสู้ภายใน6รอบนะครับชุดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ของครบไปตะกี้รู้สึกมันสะสมอยู่ที่4มั้งของผมอ่ะมันให้ตัวมาโกงอยู่แล้วนะรางวัลของกิจถาวรเนี่ยในณวันแรกจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องสำเร็จการต่อสู้ทั้งหมดก่อนนะเนี่ยครับตัวนึงทั้งหมดส่วนอีกตัวนึงเนี่ยสำเร็จการแสดงทักษะต่อสู้6แมตช์นะครับโดยใช้จำนวนรอบไม่เกิน7รอบก็คือถ้าผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นของที่ต้อง6รอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้ครบนะสำหรับกิจในวันแรกก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ